สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพันธภาพ่อคุณขำในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมหรือที่เรียกว่าฟันเวสค่ะและ วันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธนพลบำรุงพงษ์กันเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณเต้คะก่อนที่เราจะไปลงในรายละเอียดกันนะคะสอบถามกันสักนิดนะคะว่าช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยถือว่ามีความผันผวนอย่างหนักเลยนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเลือกลงทุนในสินทรัพย์สักสินทรัพย์นึงเนี่ยคุณเต้มองว่าเราควรที่จะลงทุนอะไรดีคะครับก็ต้องมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความผันผวนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเต็มไปหมดมาจากทุกมุมโลกเลยทีเดียวนะครับเราก็เลยคัดเลือกกองทุนใหม่มานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ระหว่างการ IPO นะครับก็เดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนแล้วกันว่าเรามีอะไรบ้างครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะนี่ตัวแรกก่อนเลยนะครับฝั่งสหรัฐนะฮะเมื่อคืนวันศุกร์ตลาดหุ้นนี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามาจากตัวของเงินเฟ้อนะเดือนตุลาคมของเขาเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะครับพอเงินเฟ้อเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดแล้วก็ชะลอตัวลงเนี่ยคนก็เริ่มเก่งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฟดก็ต้องชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะทีนี้ตลาดก็เลยคาดว่าเฟดเดือนธันวาคมเนี่ยก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่50 basis point นะก็ลดลงจากเดิมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานเฟดออกมาใหม่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยก็ยังต้องดำเนินต่อนะเป็น sentiment เชิงลบใหม่กลับมาแล้วตลาดก็เลยย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับนะอันนี้แต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ตัวเฟดเรียกว่านะเงินเฟ้อเอามาต่ำกว่าคาดละต่อมาคือตัวของบอนด์ยิลด์นะตัวบอนด์ยิลด์ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยอยู่ที่ 4% นิดๆค่ะนะพอแบบตัวเงินเฟ้อมาต่ำปุ๊บเนี่ยบอนด์ยิลด์กลับมา 3.8 นะตอนเมื่อวันศุกร์อยู่ 3.81 วันนี้ 3.87 นะเมื่อคืนพอเฟดพูดมันเลยเด้งมานิดนึงค่ะนะแต่ผมทางเราก็มองประมาณ 4% ในช่วงนี้นะโอกาสจะขึ้นไปกว่านี้ก็น่าจะไม่มากนะครับเดี๋ยวเราไปที่ข่าวดีของประเทศจีนกันบ้างนะเห็นล่าสุดนี้จีนก็ประกาศคลายล็อกออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ลดระยะเวลาในการกักตัวนะเดี๋ยวให้คุณเต้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามาตรการของเขาออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็หลังจากที่ลดระยะเวลาในการกักตัวเนี่ยเศรษฐกิจจีนน่าจะขับเคลื่อนหรือว่าเติบโตขึ้นดีขึ้นไหมคะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนรอกันมานานนะมาตรการแบบผ่อนคลายเขาเรียกว่าถ้าตามเขาเรียกคำพูดของทางจีนนะเรายังเข้มงวดอยู่แต่เราก็จะมีมาตรการใหม่ๆออกมาเพื่อปรับตัวให้เหมาะกับสถานการณ์นะก็บอกว่าจีนเนี่ยก็มีการออกปรับปรุงกฎออกมา7ข้อนะครับซึ่ง7ข้อเนี่ยก็มีการลดระยะเวลาการกักตัวลงนะแล้วก็กลุ่มที่เป็น secondary contact เนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะผ่อนคลายผ่อนคลายการกักตัวลงนะจากเดิมที่ต้องกักตัวภาครัฐก็เป็นกักตัวที่บ้านได้นะยกเลิกการจัดประเภทกลุ่ม medium risk เหลือแค่ high กับ lowทีนี้คนก็เดินทางกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการ PCR ไปที่องค์กรเครื่องบินจากเดิมตรวจ2ครั้งก็เหลือ1ครั้งแล้วก็กลุ่มเรียกว่าบุคลากรทางนะพวกนักกีฬานักธุรกิจเข้ามาประเทศเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็น travel bubble แล้วไม่ต้องแบบเจอเข้มงวดเหมือนรอบก่อนก็ตรงนี้ก็ทำให้พวกนักธุรกิจได้เดินทางกันง่ายขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีอีก16มาตรการด้านอสังหามาด้วยก็กลายเป็นตอนนี้เนี่ยจีนเด้งขึ้นมาแรงในสัปดาห์ก่อนนะสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็มีปัจจัยบวกอีกล่าสุดนะที่อะไรนะ G20 ที่อินโดนะเห็นเมื่อคืนเขาบอกว่าสีกับไบเดนคุยกันออกมาค่อนข้างดีแต่นี้เราก็ต้องรอดูแบบตัวเต็มก่อนว่าเขาจะมีการตกลงอะไรกันไหมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันยังนั่นนะยังไม่ดีเพราะว่าแน่นอนมันเป็นของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาช่วงที่แบบโควิดซีโร่พีคนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวยอดค้าปลีกจีนเนี่ยก็หดตัวลงนะตัวของ Asia Production ก็หดลงอันนี้ก็ลดลง 0.5% year on year นะจากเดือนก่อนบวกประมาณ 2% ก็ต้องบอกว่าโควิดก็ส่งผลเยอะการเติบโตปีนี้ก็อาจจะแผ่วๆลงค่ะทีนี้เราไปที่ตลาดคริปโตกันบ้างนะคะเกิดอะไรขึ้นคะมีปรับตัวลดลงมาอย่างมากเลยนะคะนะฮะอันนี้จากภาพเนี่ยอันนี้มีตัวของตัว Solana นะแล้วก็จะมีตัวของตัว FTX นะครับแล้วก็มีตัวของ Binance นะก็เห็นได้ว่าปรับตัวเนี่ยลงทั่วหน้าอย่างตัว Bitcoin เองเนี่ยลงไป 16,000แล้วก็จะมีเด้งขึ้นมาเพราะว่า Binance เขาบอกว่าจะมีแบบไปช่วยตัวตลาดเล็กๆอื่นๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดเห็นมีอีกตลาดหนึ่งตัวคริปโตสักอย่างเนี่ยบอกว่าจะล้มละลายอีกแล้วนะของเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรียกตัว FTX มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับพอราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันลดลงเร็วคนแห่กันขายตัวเขาเรียกว่าแรกสุดเลยนะเขาก็ต้องนั่นก่อนอะไรนะพักการซื้อขายห้ามขายห้ามถอนเงินแล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะให้ Binance มาช่วยปรากฏ Binance บอกไม่ช่วยช่วยไม่ไหวนะก็คือล้มละลายนะครับก็เลยทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยกลับมาพันผวนกันอีกรอบหนึ่งนักลงทุนกลับมากังวลกันใหม่ค่ะทีนี้นะคะอยากจะให้ช่วยอัปเดตตลาดหุ้นเวียดนามกันสักนิดนึงนะคะว่า
เวียดนามที่ผ่านมานี่ก็ปรับตัวลงมาไม่แพ้ที่อื่นเลยเหมือนกันนะคะนี่เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นเวียดนามบ้างคะครับตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์นะที่ทำให้ตลาดปรับตัวลงมาเยอะนะครับค่ะเพราะว่าตลาดเวียดนามเนี่ยเขามีแผนที่จะควบรวม2ตลาดนะโฮจิมินห์ฮานอยค่ะนะเข้าด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยพอจะควบรวมเนี่ยตลาดใหม่ชื่อเขายังไม่ได้ยื่นให้กับตัว WFE นะครับซึ่งตัว WFE ก็เหมือนสภาพันธ์ตลาดหุ้นโลกนะทีนี้เนี่ยพอมันไม่มีชื่ออยู่ในนั้นเนี่ยกองทุนที่จะลงทุนน่ะบางกองมีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนในประเทศที่เป็นสมาชิกตลาดที่เป็นสมาชิกของอันนี้เท่านั้นพอมันไม่มีรายชื่ออยู่เนี่ยกองทุนก็ลงไม่ได้พอลงไม่ได้เพื่อไม่ให้มันผิดกฎไม่ให้ถูกนักลงทุนฟ้องเขาก็ต้องขายสินทรัพย์ออกมาก่อนพอเขาขายสินทรัพย์มาเนี่ยตลาดเวียดนามก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ตลาดค่อนข้างเล็กอะนะใช่ค่ะพอมันเกิดแรงขายของกองทุนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกระทบตลาดเยอะหุ้นก็เลยปรับตัวลงแรงแต่ว่าในเชิงของฟันดาเมนทัลเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบอย่างมีนัยสำคัญนะก็จะมีแค่ข่าวเดิมๆแหละที่เขาปรับปรามคอร์รัปชันกันแต่โดยรวมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันจะเป็นพวกภาคอสังหาใช่ไหมที่ปรับปรามอสังหาธนาคารค่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดของกองทุนกันบ้างที่วันนี้คุณเต้หยิบมาแนะนำนะคะเป็นกองประเภทอะไรคะครับสำหรับกองทุนที่มาแนะนำสัปดาห์นี้ครับก็เป็นกองทุนที่ทางของบลจ.ทิสโก้เราเนี่ยกำลัง IPO อยู่นะครับก็ IPO อยู่วันที่14นะถึง21นะครับอันนี้ก็ชื่อกองตัวทิสโก้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ TUS Treasury อันนี้ก็เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ3นะแล้วก็อันนี้บอกว่าก่อนว่าไม่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะเป็นลงทุนในพันธบัตรของสหรัฐนะครับค่ะก็จากที่เราเห็นกันตะกี้นะตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลเลยนะอยู่แบบ 4% กว่าๆค่ะนะเค้าเรียกว่าเพราะดอกเบี้ยประเทศเค้าสูงนะครับของเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์นิดๆนะถ้าดอกเบี้ยนโยบายพอเค้าเป็น 4% พันธบัตรก็เลยน่าสนใจแล้วถ้าเกิดเทียบกับตัวประเทศอย่างพวกยุโรปอะไรพวกนี้เนี่ยก็แค่อยู่มาสัก 2-3% ระดับ 4% มีแค่อิตาลีแต่ที่นี่รู้กันนะปัญหาเยอะนะครับก็สหรัฐก็เรตติ้งดีด้วยนะทางบลจ.เราก็เลยออกกองนี้ออกมานะครับก็เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ3ฟอนต์เอ็นฟรีเนี่ย 1.0779 นะฮะแล้วก็ตัวเมเนจเมนต์ฟรีเนี่ย 0.5350 นะครับก็ถามว่ากองทุนนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่เชื่อว่าตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยถ้าไม่พีคก็เกือบจะพีคแล้วแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นนะครับตัวนี้ผมมองว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่เข้าขายเก็งกำไรหน่อยๆนะไม่ถึงขั้นเป็นแบบถือเอายิวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตัวฟิกค่าเงินแล้วอย่างที่เรารู้กันนะช่วงนี้ทั้งค่าเงินและบอนด์ยิวค่อนข้างเหวี่ยง okay. นะฮะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการเก็งกำไรเป็นหลักนะฮะนี้แล้วอยากให้คุณเต้นะช่วยแนะนำในการจัด asset allocation pod การลงทุนให้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับตัว asset allocation pod นะครับเราก็มองว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเริ่มมีสัญญาณดีมากขึ้นนะฮะใครที่รอโอกาสถัวเนี่ยก็มองว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีแล้วนะเราก็แนะนำเป็นอย่างตัว TCS strategy เป็นหลักนะตอนนี้เพราะว่ามันมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่าแล้วก็ช่วงนี้ตัว S share เนี่ย valuation มันต่ำนะก็น่าสนใจส่วนถ้าใครที่ตามข่าวคืนเมื่อคืนนะคุณบัฟเฟตต์นะครับมาซื้อหุ้น TSMC ก็ถ้าใครชอบประเด็นนี้หุ้นที่เป็นแนวโกลด์หน่อยเนี่ยตัวอย่างตัว KCHE เนี่ยก็น่าสนใจเพราะตัวนี้เขากระจายแบบทั่วโลกแล้วก็หลายอินดัสทรีค่ะนะก็มองว่าตอนจังหวะนี้เนี่ยถ้าใครลงทุนยาวเนี่ยทยอยเก็บได้ละ2อันนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธนพลบำรุงพงษ์นะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางอีเมลหรือ www.tisco.com หรือผ่าน Telegram Facebook Tisco Security นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ